ชื่อว่าหลายคนต้องมีกิจกรรมวัยรุ่นอย่างการสะสมของจากสิ่งที่ตัวเองรักหรือชอบเก็บไว้แน่นอนซึ่งของสะสมนั้นก็มีเยอะแยะมากมายหลายอย่างแต่ที่เป็นนิยมในสมัยก่อนและในสมัยนี้บางสิ่งก็ยังคงมีชีวิตอยู่สิ่งของเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างวันนี้เรารวบรวมยกตัวอย่างมาให้รับชมกันกับ9ของสะสมวัยเรียนที่ฮิตที่สุดตลอดกาล 1. สะสมสแตมป์นับเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสะสมมากๆเพราะด้วยภาพลวดลายสีสันบนสแตมป์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแถมยังบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมของแต่ละชาติหรือตามแต่ละเทศกาลได้เป็นอย่างดี 2. สะสมตั๋วรถเมล์หรือรถประจำทางเป็นของสะสมที่เก๋มากๆใครจะไปคิดว่าตั๋วรถเมล์ที่เราได้รับจะนำมาเป็นของสะสมที่สวยงามได้เพราะส่วนมากได้มาปุ๊บก็ทิ้งปับแต่ถ้าใครเริ่มสะสมดูแล้วล่ะก็คุณจะรู้ว่าความสวยของสีสันของแต่ละสายรถเมล์ในไทยระยะเวลานานวันมีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแต่ปัจจุบันก็มีตั๋วอื่นๆที่น่าสนใจให้สะสมไม่แพ้กันอย่างตั๋วดูหนังบัตรรถไฟฟ้าตั๋วคอนเสิร์ตการแสดงต่างๆบัตรเติมเงินเป็นต้น 3. สะสมตุ๊กตากระดาษตุ๊กตาบาร์บี้กับเหล่าฮีโร่อันนี้เป็นของสะสมของเด็กผู้หญิงที่ชอบเล่นกันก็คือตุ๊กตากระดาษที่ราคาไม่แพงสีสันสวยงามหน้าตาน่ารักส่วนเด็กผู้หญิงที่บ้านฐานะดีหน่อยก็จะได้เล่นบาร์บี้ตุ๊กตาตัวพลาสติกแต่งตัวได้เหมือนกันแต่ในปัจจุบันก็จะหันไปนิยมสะสมอย่างตุ๊กตาบรายตุ๊กตาเฟอร์บี้และสำหรับเด็กผู้ชายก็จะสะสมตุ๊กตาเหล่าฮีโร่รถแข่งรถบังคับหุ่นยนต์กันซะส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันเด็กผู้ชายก็ยังสะสมของแบบนี้อยู่แต่จะมีการพัฒนาขึ้นเป็นพวกเลโก้ตัวต่อโมเดลที่มีรายละเอียดความสวยงามมากขึ้นนั่นเอง 4. สะสมหนังสือการ์ตูนนิตยสารต่างๆหนังสือการ์ตูนก็จะมีอยู่หลายแนวที่ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็อ่านได้และยิ่งเรื่องไหนที่มีให้ติดตามถึง 30-40 เล่มแล้วก็เตรียมหาชั้นหนังสือเคลียร์พื้นที่ว่างรอได้เลยส่วนทางด้านนิตยสารต่างๆก็มีหลายแนวอย่างนิตยสารดาราละครทำนายดวงอัปเดตแฟชั่นวัยรุ่นนิตยสารเกมหรืออาจจะเป็นพวกนิตยสารติดเรทที่หลายคนซื้อมาอ่านและเก็บสะสมกันเป็นคอลเลกชันกันไป 5. สะสมแม่เหล็กติดตู้เย็นหรือแมกเนตแม่เหล็กส่วนใหญ่ที่สะสมก็จะมีมากมายหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเซรามิกน่ารักหรือตัวละครต่างๆที่ติดสร้างสีสันให้กับตู้เย็นนี่ก็ถือเป็นของสะสมยอดฮิตของนักสะสมอีกเช่นกัน 6. สะสมอุปกรณ์เครื่องเขียนสมัยเรียนเครื่องเขียนนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นของนักเรียนมากๆและเป็นสิ่งที่ทำหายและซื้อบ่อยมากเช่นกันบางคนมีดินสอแล้วก็ยังซื้อเก็บอีกสะสมลายอื่นๆสวยๆไปเรื่อยๆและนอกจากดินสอก็ยังมีสมุดปากกาอย่างลบกบเหล่าดินสอกล่องดินสอที่เดี๋ยวนี้ตามแต่ละบริษัทก็แข่งกันทำลวดลายน่ารักน่าใช้ออกมาล่อตาล่อใจให้เราต้องซื้อจนต้องเอาไปเก็บสะสมอีกจนได้ 7. สะสมการ์ดเกมหรือไพ่เป็นทั้งของสะสมและของเล่นยอดฮิตในชิ้นเดียวกันจริงๆการ์ดเกมหรือไพ่การ์ดต่างๆก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไปแล้วแต่รูปลักษณะตัวละครพลังเลเวลและความสามารถยิ่งใครมีตัวดีตัวเก่งหายากๆถือว่าเจ๋งสุดๆไปเลยปัจจุบันก็มีการพัฒนาความสวยงามไปเรื่อยๆจนนักสะสมหลายคนต้องเอาการ์ดไปเคลือบไว้อย่างดีสะสมโปสการ์ดการ์ดหรือสคส.ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนทั้งในและต่างประเทศก็จะพบกับร้านจำหน่ายโปสการ์ดสวยๆที่ทำให้เราอดใจซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกไว้ไม่ไหวหรือบางครั้งเพื่อนๆก็เป็นคนส่งมาให้เราในโอกาสต่างๆบอกเล่าเรื่องราวได้ดีจริงๆ 9. สะสมเทปเพลงหรือซีดีเพลงคนส่วนใหญ่มักมีดนตรีในหัวใจไม่ว่าจะกี่รุ่นต่อกี่รุ่น การฟังเพลงจะช่วยผ่อนคลายได้ดีที่สุดสมัยก่อนไม่เหมือนกับสมัยนี้ถ้าอยากฟังเพลงไหนก็ต้องขอผ่านทางดีเจคลื่นวิทยุหรือไม่ก็ต้องไปซื้อเทปเพลงซีดีเพลงมาฟังยิ่งชอบหลายศิลปินก็ต้องตามซื้อเยอะหน่อยแต่ในปัจจุบันจะหาฟังใน YouTube หรือโหลดมาฟังง่ายๆก็ยังได้ทุกสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทำให้ทุกวันนี้เทปเพลงกลายมาเป็นของสะสมที่ยิ่งนานวันก็จะยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง